ขณะที่อีกด้านหนึ่งในส่วนของทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิประชาชนคุณกฤษณังรุจรัตน์เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองโมงก่อนจะมีพิธีเนี่ยก็ได้แถลงตอบโต้กรมราชทัณฑ์ที่ออกแถลงการมาก่อนหน้าเนี่ยต้องไปว่าให้การช่วยเหลือตามมาตรฐานการรักษาทางวิชาชีพของแพทย์เนี่ยค่ะทางคุณกฤษดางก็อ่านคำแล้วก็ฉีกค่ะเอกสารที่เป็นคำแถลงของกรมราชทัณฑ์ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทันตสถานโรงพยาบาลรัชทัณฑ์ได้ช่วยชีวิตนางสาวเนติพรในภาวะวิกฤตตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีแพทย์ผมทวนนะครับโดยมีแพทย์ดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจได้นวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามมาตรฐานการช่วยชีวิตชั้นสูงและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาจนส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังคงให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังทุกรายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยล้วนแต่ได้มาตรฐานถูกต้องทุกประการตลอดจนกระบวนการรักษาที่เป็นไปตามหลักวิชาชีพทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอให้ติดตามข้อมูลทางการแพทย์และผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อไปอันนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องชี้แจงวันนี้และจากนั้นหลังจากฉีกคุณกฤษดางก็ไล่เรียงข้อสังเกตจากคำชี้แจงตั้งแต่กรณีบันทึกการรักษาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เอามาอ่านเพื่อชี้แจงว่าเนติพรหมดสติ 6:23 นาทีไม่มีสัญญาณชีพมีการทำ CPR กระทั่งส่งมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 9:30 และเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งมี3สาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสมดุลเกลือแร่ผิดปกติหัวใจโตผลการตรวจสารพิษอยู่ระหว่างการรอผลแต่ข้อมูลจากเวชระเบียนที่ได้จากธรรมศาสตร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเนติพรมาตอน 9:30 ขณะนั้นเนี่ยไม่มีสัญญาณชีพคลื่นหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าของหัวใจข้างล่างไม่มีเสียงลมในปอดแต่กลับได้ยินที่บริเวณลิ้นปี่และที่สำคัญพบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารรวมถึงค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดการหายใจเท่ากับ0มิลลิเมตรประหลอดซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ที่ห้องฉุกเฉินข้อสงสัยประการที่1กู้ชีพตั้งแต่วูบล้มและไม่มีสัญญาณชีพ 6:23 3ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์การใส่ท่อช่วยหายใจในหลอดอาหารคือผิดตำแหน่งแทนที่เป็นหลอดลมพบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพต้องมีการตรวจสอบยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจทันทีเป็นเรื่องพื้นฐานถ้าไม่แน่ใจต้องหาวิธีในการยืนยันว่าอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่แม้ประเด็นเรื่องใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักการเสียชีวิตแต่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้โอกาสการคืนชีพของเนติพรน้อยลงจนแทบจะไม่มีโอกาสของธรรมศาสตร์ 9:30 นพบว่าไม่มีสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจห้องข้างล่างฟังปอดไม่พบเสียงลมในปอดแต่ได้ยินเสียงลมบริเวณลิ้นปี่เมื่อตรวจดูด้วยอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจที่มีกล้องติดอยู่ที่ปลายพบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารครับไม่ได้อยู่ในหลอดหายใจไม่ใช่อยู่ในท่อหายใจนะอยู่ในหลอดอาหารค่าลมหายใจที่เรียกว่าค่า ETCO2 เนี่ยวัดค่าได้เท่ากับ0มิลลิเมตรต่อปลอก0มิลลิเมตรประหลอดซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดระบุว่ามีการใส่ท่อช่วยหายใจลงไปในหลอดอาหารแพทย์จึงทำการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจใหม่จึงได้ยินเสียงลมเข้าปอดทั้งสองข้างและวัดค่า ETCO2 ได้10มิลลิเมตรประหลอดนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากธรรมศาสตร์โดยไม่ได้กล่าวหาใคร
จากการตรวจสอบตั้งแต่เวลาที่บุ้งตรวจไม่พบสัญญาณชีพตามรายงานของเขาเนี่ยตั้งแต่6:23 นจนมาถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในเวลา9:30 3ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงในการกู้ชีพแม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดพลาดลงไปในหลอดอาหารเป็นสิ่งที่พบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบเพื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจนั้นโดยทันทีนั้นเป็นพื้นฐานที่ต้องทำผมได้รับทราบจากรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อคืนว่าในรถอันนี้ผิดถูกอยู่ที่ท่านนะท่านบอกว่าในรถนั้นมีแพทย์ในรถที่วิ่งจากราชทัณฑ์มาที่ธรรมศาสตร์มีแพทย์ที่สำคัญมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาด้วยทนายความและครอบครัวต้องการตั้งคำถามกับทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งเดี๋ยวรอดูเช้าวันนี้ท่านผู้ชมขณะที่คุณทวีบอกกับทนายกฤษดางว่าในรถที่ส่งบุ้งไปมีหมอและมีผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วย8:15 เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อ